คุณแม่จิงโจ้นะคะอายุ26ปีค่ะส่วนนี้ก็น้องจีน่าค่ะตอนนั้นนะคะน้องผื่นขึ้นทีนี้คุณแม่ก็เลยไปหาคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังอะค่ะเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่สบู่คือสบู่เนี่ยถ้ามีสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้น้องเขามันมีสารตกค้างอยู่ตามพวกข้อพับแขนข้อพับขาอย่างเงี้ยค่ะหลังจากใช้นะคะตรงที่แดงๆเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นจนตอนนี้ไม่มีรอยแดงแล้วไม่มีรอยแดงที่แก้มไม่มีรอยแดงที่แขนที่ขาเลยแล้วผิวตอนนี้ค่ะก็ไม่มีตรงที่หยาบๆเลยก็คือนุ่มไปทั้งตัวเลยค่ะ